ก็จริงๆเห็นเขาเหมือนเข้มแข็งแบบนี้นะคะแต่ว่าร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนเลยนี่ตั้งแต่ตื่นมาตั้งแต่กลับบ้านวันที่งานศพวันแรกเนี่ยร้องไห้ตลอดแล้วก็เพิ่งมาดีเนี่ยตอนเย็นๆเหมือนตอนนี้ก็เข้มแข็งอีกแต่ว่าเจ๊ก็เชื่อว่าอ้อมจะผ่านไปได้ค่ะเมื่อวานวันพ่อด้วยพี่อ้อมมีแบบว่าทำอะไรมาที่นี่ค่ะเมื่อวานวันพ่ออ้อมก็มาหาคุณพ่อที่นี่นะคะแล้วก็มาเหมือนทั้งอ้อมพี่โอ๊ตแล้วก็น้องอ๋ออ่ะเมื่อวานก็เหมือนมานั่งคุยกับพ่อกันมั้งคะเหมือนเขาก็ยังคิดถึงกันอยู่แล้วก็มาหาพ่อที่นี่ค่ะก็เป็นห่วงเพื่อนนะคะเพราะว่าอ้อมเนี่ยจริงๆเขาจะดูเป็นคนเหมือนเป็นคนเข้มแข็งมากเขารับผิดชอบอะไรเยอะแต่จริงๆข้างในเขาอ่อนมากแล้วก็เพิ่งเห็นอ้อมตั้งแต่เป็นเพื่อนกันมาเป็น10ปีอะค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเหมือนเขื่อนแตกแบบเธอไม่ต้องพูดอะไรมากก็ร้องไห้ตลอดเวลาเลยค่ะเห็นตัวนี้มีพวงมาลาของพระองค์โสมกับราชินีค่ะก็ถือเป็นเกียรติสูงสุดแก่ตระกูลนะคะของอ้อมด้วยนะคะก็ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทมาตลอดนะคะก็เป็นเกียรติกับครอบครัวอัครเสรณีมากค่ะ